เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RoV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมอ่ะนะครับผมก็เข้ามาสู่คลิปหลักนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอนะครับขยะหน้าฟาร์มนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็คือทางด้านของ Mercury นั่นเองซึ่งขยะชิ้นนี้เนี่ยเอาจริงๆนะจะบอกว่ามันแพงตลอดการก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันเนี่ยแทบจะไม่ตกไปต่ำกว่า 2,000 เลยนะครับผมก็คือเหวี่ยงอยู่ประมาณ 2,400 ถึง 3,800 ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แพงมากๆสำหรับขยะชิ้นหนึ่งที่ราคาคงที่ถึงเพียงนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมเราจะฟาร์มเจ้า Mercury เนี่ยได้อย่างไรแล้วก็มีตัวอะไรให้เราหน้าฟาร์มบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้ไนท์เนี่ยมาฟาร์มทางด้านของ Mercury อยู่นะครับซึ่งไนท์ผมเนี่ยมี Attack นะครับผม 1,981 แล้วก็เลือดเจ้าไม้โยกเนี่ยมันอยู่ที่ 22,000 นะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยไม่ยากมากที่จะฆ่าไม้โยกนะครับ22,000หรือ20,000เดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะครับอ่ะ21,000นะครับไม่ได้ตรงเลยนะครับ21,000คือถ้าเราเนี่ยมีแอทแทคต่ำกว่านี้สัก100,000น่าจะหรือ200น่าจะยังไหวอยู่อ่ะเดี๋ยวผมลองถอดประดับชิ้นหนึ่งแอทแทคผมเหลือ1,800ลดไป100,000นะครับเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแฮชแท็กสักประมาณ1,800เป๊ะๆเนี่ยผมว่ายังโอเคนะครับ ทีนี้นะฮะช่วงเลเวลที่เหมาะกับการฟาร์มก็คือไม่เกินเลเวล70นะครับแต่ว่าถ้าเกินมาแล้วเนี่ยก็ยังดรอปอยู่ซึ่งขยะมันแพงหน้าฟาร์มพอสมควรอ่ะมาดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มมาเกือบ300นาทีก็ได้มาประมาณ180อันนะครับคือถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะ200อัน200อันเนี่ยถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ6-7 แสนหักภาษีก็เหลือประมาณ6,200,000นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับเงินที่ดรอปมาด้วยแล้วนะครับเงินที่ดรอปมาด้วยเนี่ยก็อีกประมาณ300,000กว่า350,000นะครับโดยประมาณนะต่อวันทีนี้นะครับผมมันไม่จำเป็นต้องเป็นไหนคุณจะเอาอาชีพอะไรมาฟาร์มก็ได้อย่างตอนนี้เนี่ยด้านบนผมเนี่ยก็เป็นเมดเห็นไหมเขาก็มายืนฟาร์มอยู่แบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่าเขาล่าช้าเกินไปหน่อยถ้าใครเล่นเมดคุณก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้ไล่เร็วกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะสามารถฆ่ามันได้ไวขึ้นหรือคุณจะเล่นอาชีพอื่นอย่างทางด้านของสตอกเกอร์มาใช้สกิลแทงเกิลนะครับผมไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นสตอกเกอร์เนี่ยเลเวลประมาณ70เนี่ยจะสามารถแทงเกิลช็อตทางด้านไมโยกทีเดียวตายได้ไหมเดี๋ยวผมมองว่าน่าจะตายนะแต่มันคงไม่ใช่เลเวล70เป๊ะๆแน่นอนน่าจะเลเวลเกิน70แล้วแหละนะครับส่วนเมดคนนี้เนี่ยเลเวล64เขาก็จะได้อัตราดรอปเรทที่สูงกว่าผมนะครับผมก็อาจจะวันนึงได้ประมาณ240หรืออาจจะ280อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเจ้าเมอร์คิวรี่เนี่ยนะครับมีดรอปจากตัวอะไรบ้างมันไม่ได้ว่ามีดรอปแค่ไมโยกตัวเดียวนะครับผมยังมีดรอปจากตัวอื่นๆนะครับอย่างทางด้านของเจ้าบอนกันนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของโดเจบิที่อยู่ในพยอนดันเจียนหรือจะเป็นแมปเดียวกันนี้นะครับเจ้าลูกไฟนะครับก็ดรอปเช่นเดียวกันนะเห็นไหมแทงเกิลช็อตอะเลเวลเขาเท่าไหร่70กว่า76นะครับเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะดูวิธีการฟาร์มของเขาคือพอมันเป็นโลกเนี่ยมันจะได้โบนัสของสกิลล็อบด้วยก็คือเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมเข้าไปอีกมันทำให้มันดีอะนะครับผมเพิ่มเงินการฟาร์มต่อวันเข้าไปอีกนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีอื่นๆอย่างลูกไฟนะครับในการฟาร์มลูกไฟเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจุดฟาร์มมันจะเป็นบริเวณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดบริเวณเดิมตลอดหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นในไกด์ของ BS เนี่ยบางคนเขาจะมายืนทุบกันแถวๆนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่ามันเกิดยังไงนะครับก็ท่านผู้ชมที่ใครเล่น BS ก็ลองมาเทสกันดูได้นะครับแต่ผมก็จะแนะนำเป็นโลกน่าจะดีที่สุดนะครับลองมาก็อื่นๆนะครับลองปรับเปลี่ยนกันดูตามแล้วแต่
อาชีพที่คุณมีนะครับอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมก็จะมีไม้โยกผมว่าไม้โยกเนี่ยฟาร์มง่ายเพราะว่า1มันเกิดเร็วนะครับจุดเกิดตายตัวคือแมปทางด้านพยอนฟอเรสต์นะครับผมจุดเกิดตายตัวมากๆเนี่ยดูอย่างโรคตัวนี้เนี่ยผมว่าโอ้โหโคตรดีเลยมายืน3มุมอ่ะคือมันทำให้คุณเก็บมอนสเตอร์ได้ต่อเนื่องมันดีมากๆนะครับผมหรืออย่างไนท์ก็มายืนแบบผมนะครับก็คือบนล่างนะครับ2ตัวนี้ตีวนกันไปนะครับบางทีมันจะหลุดบ้างก็คือเดินขึ้นไปตัวบนที่เมดอยู่อันนี้ก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรพอมันเดินหลุดขึ้นไปตัวบนนะครับอ้าวนี่หลุดมาตัวล่างเลยนะครับคือคุณต้องแทงไปก่อนสักชุดนึงนะเพราะว่าคือถ้าคุณฆ่าชุดแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้มันเกิดไวขึ้นน่ะนึกภาพออกมั้ยคือถ้าคุณยังไม่ฆ่าชุดแรกเนี่ยมันจะเกิดช้าเนี่ยพอคุณฆ่าชุดแรกไปมันจะเกิดไวขึ้นแล้วทีนี้มันจะลูปแล้วมันจะไม่หลุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับสำหรับขยะอย่างเมอร์คิวรี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาสูงเกือบที่สุดแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยมัน 3,800 ตอนนี้มันลงมา 3,700 ซึ่งเดี๋ยวมันจะลงเรื่อยๆไปแตะประมาณ 2,800 หรือ 3,000 หรือ 3,200 โดยประมาณนะถ้าตามลูปของมันแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นกลับอีกดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่ร้อนเงินเนี่ยคุณถือไว้ก่อนก็ได้นะครับดองไว้สัก 2,000 อันหรือแล้วแต่คุณจะดองได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วรอมันขึ้นมาสัก 3,600 3,700 ค่อยขายอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมมันจะวนๆอยู่บริเวณนี้แหละนะครับอ่ะลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ต้นคลิปบอกนะครับเติมเกมนะครับโดยเพจเติมเกมนะครับผมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกนะครับปลอดภัยโดยเพจเติมเกมอยู่ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนี้นะครับลิงก์ของเพจนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ